อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะตื่นสายได้ก็หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเวลาปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้างนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายเป็นบล็อกให้ดูนะครับไปเราไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนดีกว่าไปวันนี้ก็ไม่น่าจะมีแผนอะไรมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาจะอยู่บ้านก็เลยอยากจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านเต็มที่หน่อยเนี่ยแล้วก็จัดการตัดคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาแปรงฟันก่อนนะครับแปรงสีฟันที่ผมใช้ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแปรงสีฟัน Sparkle Ionic นะครับผมไปเจอรีวิวมาเขาบอกว่าสามารถที่จะลดคราบหินปูนหรือคราบสกปรกในปากได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติทั่วไปนะครับอันนี้มันมีประจุลบในตัวด้วยก็เลยลองสั่งมาดูจาก Lazada นะครับแนะนำว่าก่อนใช้ให้ลองเม็ดสีย้อมฟันก่อนนะครับไอ้ตัวเม็ดสีเนี่ยมันจะทำการย้อมพวกคราบสกปรกนั้นให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆจะเห็นว่าคราบสกปรกก็จะมีสีชมพูเหมือนไอ้ตัวเม็ดสีย้อมฟันเนี่ยติดอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบอีกรอบนะครับโดยการเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟันอีกรอบนึงเลยครับเจ้าแปรงสีฟันตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมใช้กันมากเลยนะครับตัวนี้เอาไว้เทสไฟนะครับกดไปปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นอันนี้เป็นตัวเทสไฟเฉยๆนะฮะไอตัวหัวแปรงเนี่ยเวลาแปรงปกติพวกแปรงไฟฟ้ามันจะหัวแปรงหมุนใช่ไหมทำให้เราไม่ต้องหนักแปรงมันแค่เอาไปจ่อยเฉยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นแกนนะครับมันจะเป็นแท่งเหล็กเวลาเราใช้เนี่ยก็แค่ให้นิ้วเปียกน้ำนิดนึงแล้วก็แตะตรงแผ่นโลหะตรงนี้นะครับประจุลบมันก็จะวิ่งอัตโนมัติเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูเพื่อให้แกนเหล็กเนี่ยสัมผัสกับน้ำได้นะครับทุกคนที่ยินอย่างนี้อาจจะกลัวใช่ไหมครับว่ามันจะแบบไฟฟ้าช็อตเปี้ยเปี้ยในปากหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้มันเป็นแค่ประจุลบนะครับไปช่วยสลายพวกคราบหินปูนให้มันหลุดง่ายขึ้นมากกว่าแปรงปกตินะครับแล้วตอนนี้นะเราก็แปรงเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการทดสอบอีกทีนะครับโดยการเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟันนะครับซึ่งหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเคี้ยวสปาเนอร์แล้วก็บ้วนออกนะครับมาเรามาดูใกล้ๆดีกว่านะครับจะเห็นว่ามันก็ลดลงเยอะเลยนะครับตามซี่มันก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะจากรูปครั้งที่แล้วนะครับที่เทียบให้ดูนะครับเมื่อประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะทดแทนการขูดหินปูนได้100% นะครับก็อาจจะต้องไปขูดหินปูนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะแนะนำให้ใช้เป็นแปรงตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยลดคราบหินปูนได้จริงๆนะครับก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นหัวแปรงที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ที่ใช้ให้ดูเมื่อกี้จะเป็นหัวแปรงขนาดเล็กนะครับส่วนอันนี้จะเป็นหัวแปรงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับก็น่าจะมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับสั่งมาเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้มีขายใน Lazada ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าตอนนี้มันน่าจะสักประมาณ 9:00 น 10:00 นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินลองท้องกันก่อนแล้วก็มาเริ่มทำงานกันอาหารเช้าที่กินปกตินะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายนะครับก็จะเป็นพวกนมกับซีเรียลนะครับที่กินอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกาโนล่านะครับเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพด้วยหลังจากทานอาหารเสร็จนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาทั้งหมดนะฮะในการอยู่ในห้องส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะทำงานดูหนังเล่นเกมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีทุกอย่างอยู่ในห้องนี้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็กำลังตัดคลิปทริปที่ไปเที่ยวที่ไต้หวันอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมใช้เวลากับมันมากอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็คือของสะสมทั้งหมดนะครับเวลาที่ว่างๆนะครับผมก็จะชอบมานั่งอยู่ที่หน้าตู้ของสะสมพวกนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเก็บไปทำไม
เบื้องตังอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นนักสะสมนะฮะก็จะทราบดีนะครับว่าการที่เรามีงานอดิเรกสะสมอะไรบางอย่างแล้วก็มานั่งชื่นชมมันเนี่ยบางทีมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานนะเวลาผมเหนื่อยๆอย่างเงี้ยท้อๆบางทีก็มานั่งอยู่ที่หน้าตู้นี้นะครับแค่จ้องมองหรือว่าขยับมันเปลี่ยนท่านิดๆหน่อยๆเงี้ยบางทีมันช่วยได้นะครับเนี่ยบางทีก็งานอดิเรกของผมก็คือทำฉากพวกนี้แหละนะอันนี้คือทำเองนะครับบางทีถ้าตั้งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยธรรมดาไปมันก็คือของเล่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างสตอรี่ให้มันเนี่ยจะทำให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะมีมิตินะมีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอะไรชิวๆประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะครับสามารถบอกกันได้นะครับว่า1วันว่างๆของทุกคนเนี่ยทำอะไรกันบ้าง นะครับก็จะจากกันไปนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย